สวัสดีค่ะสันซื่อนางปรีหิมมะทาอยู่บ้านเสืองดอยตำบลนามองอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครกลุ่มของแม่เกิดขึ้นมาเริ่มตั้งปี43คือมาเอสสีทำเคมีสีญาย้อนเป็นภายโรงงานทั้งเมดปี44ก็เลยมาเอสข้ามเนาะปลูกเองในหมู่บ้านนอกบ้านพื้นที่วังปลูกไปเป็นข้ามน้อยข้ามโบราณนั่นแหละจุดเริ่มต้นก็คือไร่นี้ไร่อันนี้แหละสเก็ตถ้ำไงมาเอกลักษณ์ของอันกลุ่มแม่บ้านเสื่อมลอยนี่นะไร่หมู่ลอยไร่ไถกระไรตุ้มเหม็นหมอมันจะมีหลายไร่พวกไร่ไถไร่หมู่ลอยไร่ถ้วยทองไร่ว้าวนี่คิดขึ้นเองก็เลยมามัดก็เลยมาโทษเป็นนี่แหละไร่ไถนี่วิธีการทำไอ้เฮาปูข้ามเนาะเกลแล้วเฮาก็ไปตัดเอาใส่องค์แล้วเฮาก็เอาน้ำใส่เฮาก็เซมักคืนนึงบางคนก็มักสองคืนใส่มือนี่กูนเพิ่นบ่ได้ใส่ส้มคือเฮาได้สมัยตะกี้น่ะเอามือนี่กูนสีอื่นนี่คือว่าโอ้มื้อนี้เนาะสิยอมไอ้เปลือกปลาดูเฮาก็ไปทาดเอาล่ะต้มแล้วมาเคี่ยวเอาห่าน้ําเอามาค้างขึ้นแล้วเฮาก็เอาพายลงบัดมาย้อมมาย้อมแล้วเฮาก็ไปตากให้มันแห้งตากให้มันแห้งแล้วเฮาจังมาไล่น้ํามาสารส้มไว้แล้วเฮาก็เอาขึ้นไปพึ่งให้มันแห้งเฮาก็มาฟักบัดมาค้าค่าสิก่อนได้นี่ซุ่ม CS มานี่ค่าแล้วจังได้มากวักนี่มากวักแล้วก็จังมาค้นตัวนี้นี่ค้นตัวนี้ค้นตัวนี้แล้วจังได้ไอไปเอาเข้าควายซืบบัดนี่ใส่พื้มถ้าข้ามเฮานี้เนาะคือเฮาใส่นี่แม่นบ่มันร้อนนี่เฮาก็บ่ร้อนได้เฮาก็เย็นธรรมดาเฮาก็ต้องใส่ได้แม่นบ่ถ้าข้ามของเฮาเฮาเอ็ดของเฮาเฮาสิตั้มสีพื้นสีหยังเฮาก็เอาไปใส่ของเฮาเอกลักษณ์ของเฮาเนาะมีวันนี้เห็นบ่สวัสดีค่ะชื่อวิลาวันสีมืดนะคะเป็นกรรมการของกลุ่มทอประภัยย้อมข้ามบ้านเชียงดอยนะคะเนาะบอกเลยว่าเต็มร้อยในชีวิตนี้กับข้ามเพราะว่าเฮาก็เห็นตั้งแต่ตื้นๆมาเพิ่นพาไปให้ไปหน้ากับไปน้ําพลมันก็คล้ายกับว่าต้นอันนี้ก็ดีเนาะเวลามันข้ามมันขึ้นมาน่ะพื้นมันสิดําเอ้าต้นอันนี้คือแปลกแท้อีพ่ออีเวเพิ่นบอกว่ามันเหี้ยวข้ามเหนียวพ่อเอาแล้วลูกมันดำเพิ่นเอาน่ะเพิ่นกับผ้าไปเกี่ยวอยากเฮ็ดอยากเล่นน้ำเพิ่นนะคะเพิ่นกับผ้าเฮ็ดแล้วก็เสียได้คืนนึงเพิ่นกับผ้ากวนกับเบิ่งเพิ่นกวนเพิ่นยังแล้วก็กระบวนการกว่าสิได้น้ำข้ามบัดนี้พ่อใหญ่มากยังมาเฮ็ดทุกปีทุกปีพ่อกับแม่เพิ่นก็ว่านางเอ้ยว่าซั่นได้ลูกบอกลูกได้หลานบอกหลานเด้อเฮาเป็นผู้หญิงสืบสานไว้เด้อลูกเพิ่นเลยสอนให้มัดมีสอนให้ย้อมข้ามตั้งแต่อายุ14ปีย้อมผ้ามเองมัดหนีเป็นเองทอผ้าเป็นเองของดีของเก่าซื้อมาแต่ฟังแต่พ่อแต่แม่เฮาน่ะอย่าปะอย่าไล่เด้อข้ามาเอ็ดให้อายุนึงตกต้นไม้ควายส่วนตะเก่ามันบ่มีหมอเพิ่นก็ไปห่อผ้าข้ามหั่นล่ะวะเอาห่อต้นใบแดงพุทธไคร้ต้นเอ็นอ่อนต้นหยังไปนึ่งไปมาข้ามก็ดีได้บ่เป็นหยังเป็นพกซ้ําดําเขียวนี่ก็เป็นบาดเป็นแผลนี่เพิ่นก็เอาน้ําข้ามมาตู้ใส่ก็ดีสุดยอดแล้วคือเพิ่นให้ชีวิตให้ชีวิตความเป็นอยู่คนที่บ่มีความรู้คนที่บ่ได้จบปริญญาได้เดือนละ10,000ได้เดือนละ7,000 8,000อยู่บ้านนี่มันหาบ่ได้ได้ค่ะ